ใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441กับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 182-7772 ซินวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาในเบรกนี้ครับจริงมีเรื่องราวกับฝั่งแน่นอนเมื่อกี้เราเกิดไปแล้วพี่เอ็กไปไหนมาหายไปไหนยังไงเล่าเลยพี่เอ็กโอเคก็ที่หายไปนะไม่ได้มาจัดรายการสดเนี่ยก็คือผมเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์นะครับไปร่วมงานอยู่งานนึงที่เรียกว่าสิงคโปร์มอเตอร์โชว์2017ครับซึ่งไฮไลท์ของงานนี้ก็จะมีการเปิดตัวรถยนต์หลายรุ่นนะครับแต่รุ่นที่สำคัญเลยก็คือที่ผมเดินทางไปร่วมเนี่ยก็คือรถยนต์ซูบารุรุ่นนึงที่เป็นตำนานของค่ายเลยก็ว่าซูบารุเนี่ยเชิญสื่อจากประเทศไทยไปใช่ครับรวมทั้งมีสื่อต่างชาติด้วยมั้ยก็จะมีสื่ออยู่ประมาณ7ประเทศในอาเซียนแล้วก็อีก2ประเทศนอกกลุ่มอาเซียนก็คือฮ่องกงและไต้หวันซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของรถยนต์ซูบารุที่ขายดีอยู่แล้วนะฮะอย่างบ้านเราเนี่ยต้องมองภาพรวมของรถยนต์ซูบารุก่อนแล้วครับว่าการขายหรือยอดขายต่อปีเนี่ยนะครับเกิน 3,000 คันนะครับเกือบ 4,000 คันที่ผ่านมาเพราะว่าตัวที่ทำตลาดเลยก็คือ SUV แล้วก็จะมี Forester ที่สอดแทรกนะครับและที่สำคัญเลยก็คืออย่าง BRC ที่เราบอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่จริงแล้วหลัก200คันเนี่ยขายหมด มีเท่าไหร่ก็หมดก็ถือว่าเป็นการเติบโตของตลาดของรถยนต์ซูบารุอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ที่เราไปเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าอิมเพรสซ่าเนี่ยอยู่ในใจนักขับหลายๆคนทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแต่เวอร์ชั่นที่จะบอกแล้วก็ที่จะไปลองเนี่ยนะครับมันมีที่มาก็คือก่อนหน้าเนี่ยเราเห็นข้อมูลแล้วว่าอิมเพรสซ่าใหม่เนี่ยได้รับรางวัลเจโคตี้2016ถึง2017หมายความว่าเป็นรางวัล Japan Cup of the Year ครับสามารถที่จะคว้ารางวัลนี้มาได้ก็แสดงว่ามีอะไรดีแน่นอนแล้วก็หนึ่งในคอมเมนต์ที่นักแข่งแล้วก็นักข่าวแล้วก็ผู้ข้ามวอร์ดในวงการยานยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับให้ความเห็นเลยก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มนะฮะที่เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกละนะครับสามารถที่จะแข่งขันกับรถยนต์ระดับรถยุโรปได้ครับซึ่งทำให้การทำคะแนนรวมของรถยนต์นะครับในการทำคะแนนรอบผ่านรอบสุดท้ายเนี่ยจนสามารถคว้ารางวัลนี้ไปได้ครับแล้วก็มาถึงเวลาการเปิดตัวในประเทศอาเซียนก็คือสิงคโปร์เป็นประเทศแรกนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปชมภาพรายละเอียดกันแล้วกันว่าภาพการเปิดตัวแล้วก็ลักษณะของรูปแบบของตัวรถมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับมีภาพไหมไปดูภาพซูบารุใหม่หน่อยอิมเพรสซ่าใหม่อันนี้ก็คือภาพจากกล้องมือถือนะครับต้องอันนี้นิดนึงนะครับใช้กล้องมือถือเดี๋ยวพี่เอ็กถ่ายเองแหละอันนี้ผมถ่ายเองนะครับอาจจะสั่นนิดนึงก็เป็นพิตตี้ด้วยมีพิตตี้ครับก็จะเป็นก็คล้ายๆกับบ้านเรานะครับต้องบอกว่าสิงคโปร์มอเตอร์โชว์เนี่ยถ้าเทียบสเกลกับมอเตอร์โชว์บ้านเราเนี่ยอยู่ประมาณ1 ใน 10 1ใน15เท่านั้นเองเล็กมากนะครับด้วยจากประชากรก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าต้องยอมรับว่ารถในกลุ่มที่เอามาขายคือกลุ่มพรีเมียมทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นรถยนต์หลายรุ่นที่มาปักฐานที่สิงคโปร์เนี่ยจะต้องเป็นรถยนต์ที่ต้องมั่นใจว่าขายได้แล้วก็มีจุดขายที่เด่นแน่นอนครับนะฮะอย่างซูบารุอิมเพรสซ่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่มีเทอร์โบนะครับเขาจะขายในกลุ่มที่เอามาทำตลาดในกลุ่ม C segment นะครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยกลุ่ม C segment เนี่ยก็จะมีรถยนต์ในหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอย่างเช่น Mazda 3นะครับ Toyota Altis Honda Civic นะครับหรือแม้แต่เป็นค่ายุโรปก็อาจจะไปเทียบกับ Audi A3 จริงๆแล้ว A3 เนี่ยเล็กกว่า C segment นะแต่ว่าด้วยขนาดแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับทำให้มันใกล้เคียงกับรถยนต์ในกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าตลาดเขาคนละอย่างกับบ้านเราอย่างซูบารุที่สิงคโปร์นิยมเป็นรถบ้านทั่วไปใช่เป็น C segment เป็น C segment เขาก็เลยเอาตัวที่เป็นเครื่องยนต์ NA มาขายใช่ครับไม่มีเครื่องยนต์เทอร์โบใช่ไหมที่สิงคโปร์ตอนนี้ยังไม่เปิดตอนนี้ยังไม่เปิดใช่ครับตัวที่เราเห็นเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 1.6 นะครับเป็น Multipoint นะครับ114แรงม้ากับเกียร์ลักษณะของเกียร์ลีเนียร์โทนิก CVT นะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับแบบ All Wheel Drive นะครับตามมาตรฐานของซูบารุอยู่แล้วนะครับที่ใช้กันอยู่นะฮะจุดเด่นเลยก็คือรถยนต์ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นคันแรกเป็นรุ่นแรกเลยของซูบารุที่นำเอาโกลบอลแพลตฟอร์มมาใช้นะครับเป็นรุ่นแรกที่นำมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีทิศทางอะไรใหม่ๆแน่นอนต้องยอมรับรถยนต์ในการพัฒนามาเนี่ยจุดหลักๆเลยจะอยู่ประมาณ 2-3 จุดแพลตฟอร์มของตัวรถเนี่ยคือหัวใจสำคัญของการออกแบบในรถยุโรปหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นเบนซ์ BM แล้วก็ Audi เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาใช้แพลตฟอร์มร่วมกันละไม่ว่าจะเป็นบอดี้ไหนไม่ว่าจะเป็น3ประตู5ประตู
4ประตูหรือแม้แต่รถ MPV ต่างๆหรือ SUV ต่างๆเนี่ยใช้แพลตฟอร์มพื้นฐานเดียวกันนะครับแต่แตกย่อยออกไปเป็นลักษณะของบอดี้ที่แตกต่างกันนะครับความยากอยู่ตรงที่การปรับจูนให้มันเหมาะสมกับรถแต่ละประเภทเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกเนี่ยพี่เอ็กซ์กำลังจะบอกว่าพื้นฐานของโครงสร้างเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปแล้วโครงสร้างของแพลตฟอร์มมีความแตกต่างแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นอีกระดับนึงเขาบอกว่าวิศวกรของ Fuji Heavy Industry เนี่ยบอกว่าในแง่ของสมรรถนะเนี่ยมันก้าวเข้าไป2เลเวลแล้วนะครับหมายความว่า2เลเวลในที่นี้ผมเข้าใจว่าเขาหมายถึงการ minor change ไปแล้ว1ครั้งแล้วก็การ model change แสดงว่าการออกแบบให้สมรรถนะที่มีอยู่ในรุ่นปัจจุบันตอนนี้ที่เปิดตัวมาเนี่ยมันไปถึงโมเดลหน้าแล้วนะฮะในการพัฒนาของการขับขี่นะฮะอาจจะใช้แพลตฟอร์มไปถึงรุ่นรถรุ่นอื่นด้วยครับใช่ครับอาจจะเป็นอย่างนั้นคือเป็นแพลตฟอร์มเดียวแล้วก็ตามเหมือนค่ายยุโรปต่างๆแบบยุโรปเลยรถยุโรปเลยให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวแล้วก็จะมีรุ่นย่อยอะไรก็ว่าไปสำหรับอีเพซ่าเองเนี่ยนะครับมีนักข่าวที่เป็นนักข่าวไทยอย่างคุณบอลจากออโต้เดฟเนี่ยเขาก็ลองนั่งที่เบาะหลังดูนะพอดีผมผ่านไปพอดีก็ถ่ายรูปมาเขาสูง182เซนติเมตรนะฮะแล้วก็ขาช่วงขาที่ค่อนข้างยาวนะฮะจะเห็นว่าเบาะเนี่ยติดตัวแต่ว่าการที่เบาะมาติดขาเขาเนี่ยไม่ใช่ว่ารถแคบเพียงแต่ว่าการเลื่อนเบาะของหน้าสุดเนี่ยนะครับเบาะด้านหน้าคนนั่งเนี่ยก็ถอยมาเยอะเลื่อนมาสุดเลยนะฮะแล้วก็ยังเหลือพื้นที่เหนือศีรษะพอสมควรตัวนี้เป็นตัวฮาร์ดแบ็กนะฮะตัวนี้เป็นตัว5ประตูใช่เลยครับพี่โง่นะฮะก็จะมีทั้งรุ่น4ประตูแล้วก็5ประตูด้วยของอีเพซ่าใหม่นะครับก็จะมีพื้นที่ของทางด้านท้ายห้องเก็บสัมภาระที่มีขนาดพอสมควรนะครับถึงแม้จะเป็นแฮชแบ็กที่ดูแล้วเน้นในเรื่องของการขับขี่นะครับแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยด้านหลังก็มีพอสมควรใช้ได้นะน่าสนใจเลยเพราะในตัวเก่าไม่มีตัวแฮชแบ็กมีตัว4ประตูอย่างเดียวที่ด้านเดียวใช่ครับนักข่าวหลายๆคนที่คุยกันก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นอีเพซ่าอย่างตัวนี้นะครับถ้าใส่ช่วงล่างที่ยกสูงหน่อยนะครับแล้วก็ปรับซุ้มล้อให้มันมีโป่งมีเฟนเดอร์สีดำๆหน่อยนะครับสูงตัวรถสูงกว่านี้อีกสักประมาณ20มิลลิเมตรหรือ30มันคือ crossover เลยนะครับจะไปแนว outback เลยนะใช่ครับเป็นที่คุยกันเหมือนกันในกลุ่มว่าแน่นอนว่าทิศทางของ global platform เนี่ยจะมีใช้ในหลายรุ่นซึ่งถ้านับอายุการทำตลาดแล้วเนี่ยรุ่นที่น่าจะเปลี่ยนแปลงโมเดลเร็วที่สุดต่อจากนี้เลยก็คือ Subaru XV ที่จะได้เห็นใช่ไหมตามแผนแล้วเนี่ยตามอายุของรถยนต์ในการทำตลาดเนี่ยจะมีอายุครบรอบนะครับในปี2017นี้ถึงจะต้องเปลี่ยนโมเดลแล้วปีนี้ได้เจอ XV ใหม่ถูกไหมฮะซึ่งถ้า XV ใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ก็จริงแต่แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับใช้ร่วมกันมันใช้ร่วมกันนี่ก็คราวนี้ XV ก็หล่อเลยนะก็คันใหญ่ขึ้นใช่ครับใช่ไหมถ้าดูจากตามสเกลแล้วนะแล้วก็มาถึงไฮไลท์ที่หลายคนสงสัยว่าแล้วไอ้ Subaru Global Platform ใหม่เนี่ยมันดียังไงนะครับเราเห็นลักษณะของโลหะหรือเหล็กสีส้มๆที่เขาพยายามตั้งใจให้เราเห็นไหมฮะอันนี้คือโครงสร้างใหม่นะครับที่เสริมขึ้นนะครับให้มีความแกร่งมากกว่าเดิมนะครับตั้งแต่ 70% ถึง 100% นะครับถ้าเทียบความแกร่งรอบคันแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของเฟรมรถเนี่ยนะฮะจะมีความแกร่งมากขึ้นนะครับประมาณ 70-100% นะครับแล้วแต่จุดนะครับและส่วนที่เป็นสีส้มเนี่ยคือส่วนที่การรับแรงนะครับจะใช้โลหะที่เขาเรียกว่าอัลต้าไฮเทนไซด์นะครับหมายความว่าเป็นโลหะที่สามารถที่จะทนนะครับแรงดึงได้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในยุคที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าสามารถที่จะถ้าจะทำรถให้มีความแข็งแกร่งระดับนี้ได้เนี่ยจะต้องใช้เหล็กที่มีความหนาแล้วก็มีปริมาณเหล็กที่มากน้ำหนักตัวรถเนี่ย2ตันขึ้นไปแน่นอนแต่เทคโนโลยียุคใหม่ทำให้โลหะเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนว่า FHI เนี่ยเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมหนักของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับก็คือ Fuji Heavy Industry เนี่ยเขาทำเรื่องเหล็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะมีการพัฒนาโลหะหรือเหล็กที่ใช้เนี่ยให้เหมาะกับรถยนต์นะครับคือแกร่งแต่เบานะฮะมาเสริมในจุดที่น่าสนใจเห็นอันนี้คือภาพใต้ท้องที่ถ่ายมานะฮะสะท้อนกระจกขึ้นมาให้เห็นใช่ครับเราจะเห็นลายของการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านชุดเกียร์แล้วก็เพากลางมาถึงชุดเฟืองท้ายที่เป็นลักษณะของแบบสมมาตรหมายความว่าซ้ายขวาเนี่ยเท่ากันรถยนต์หลายๆรุ่นในอุโมงค์เพากลางมีการเยื้องนะครับรถยนต์หลายๆรุ่นนะครับเพาขับด้านหน้าเนี่ยความยาวซ้ายขวาไม่เท่ากันนะครับแต่รถยนต์ Subaru เนี่ยต้องบอกเลยว่าการส่งกำลังจากเพาเข้าเหวี่ยงจนถึงปลายของตัวชุดเฟืองท้ายเนี่ยมีการสมดุลกันทั้งซ้ายและขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อการขับขี่นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มใหม่เนี่ยในการออกแบบเนี่ยยังสามารถทำให้จุด
CG หรือจุดศูนย์ทวงเนี่ยนะครับต่ำกว่าเดิมอีก5มิลลิเมตรแน่นอนว่ามันส่งผลต่อการขับขี่แน่นอนมองมากขึ้นใช่ครับผมของเดิมก็ต่ำอยู่แล้วนะเครื่องบ็อกเซอร์นะที่ผมชอบเลยก็คือโครงสร้างของด้านข้างเห็นไหมครับที่เขาดามโลหะที่เป็นกล่องขนาดแบบค่อนข้างหนามากๆนี่มองมันเผินเหมือนมีแชสซีเลยใช่ใช่ครับผมกำลังบอกว่าเป็นคัสซีหรือเปล่าเป็นโมโนคอคมันเป็นโมโนคอคที่เสริมเข้าไปสีแล้วอันนี้เขาไปทำสีขึ้นมามันเลยเด่นขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าสีมันเกินก็คือโมโนคอคธรรมดาใช่จะเห็นได้ว่าอุโมงค์เผากลางใช่ไหมครับมีการเสริมนะครับที่เป็นลักษณะของโลหะสีส้มนะครับชุดพื้นของบริเวณเหนือของถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับแล้วก็เหนือของเผาท้ายเนี่ยก็จะเสริมโลหะแบบนี้เช่นกันเช่นเดียวกับโครงสร้างที่ยึดชุดเบาะแล้วก็เบาะทั้งตอนหน้าและตอนหลังเห็นไหมฮะมีโลหะสีส้มอยู่รวมทั้งอุโมงค์ของชุดเกียร์ด้วยเห็นไหมฮะโอ้ดามายันหน้าเลยแกร่งมากๆในการทดสอบเขาบอกว่าเขาทดสอบการชนนะแบบใหม่ที่ใช้แท่งนะครับหรือคานเนี่ยหนัก 2.5 ตันวิ่งเข้าชนตัวรถจอดหยุดนิ่งเยื้องทำมุมออฟเซ็ตนะครับทำมุมเอียงนะด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโครงสร้างของห้องโดยสารยังใช้งานได้นะครับยังสวยระบบความปลอดภัยต้องบอกเลยว่าสุดเลยนะตอนนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งเห็นไหมครับว่าด้านหน้าเนี่ยมีการเก็บงานโดยเฉพาะในเรื่องของสายไฟในการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์บางครั้งเนี่ยนะครับตัวรถยังดีแต่เกิดการช็อตหรือเกิดการล็อกวงจรของชุดไฟนะครับอันนี้มีการเสริมในส่วนของจุดที่น่าจะคาดว่าน่าจะต้องรับแรงหรือเกิดแรงกระแทกนะครับมีการเสริมหรือว่าใส่กล่องนะครับชุดสายไฟทางด้านหน้านะครับทำให้ค่อนข้างเซฟนะฮะแล้วก็จะมีตัวโฟมที่ถูกฉีดออกมานะครับแบบรถยุโรปเลยนะฮะวางไว้บริเวณหลังกันชนที่เป็นพลาสติกนะฮะสู่รูป global platform นะฮะเห็นไหมครับว่าเวียนหัวนิดนึงนะเพราะพี่เอ็กถ่ายเองด้วยมือถือถ่ายเองด้วยมือถือมันก็เลยอันนี้เป็นซับเซิร์ฟก่อนภาพจริงภาพจริงเราส่งทีมงานไปเหมือนกันมีกล้องใหญ่เดี๋ยวรอดูแบบชัดๆอีกทีนึงตอนนี้สดๆร้อนๆเลยพี่เอ็กเพิ่งกลับมาวันนี้ใช่ฮะเพื่อป้องกันภาพพลิกไปพลิกมานะครับจากมือถือเนี่ยผมต้องจำเป็นที่ต้องถ่ายแนวตั้งนะครับก็เห็นมุมมองอีกแบบนึงแล้วกันเห็นไหมครับว่าไฟวอลส้มล้วนๆเลยครับอุโมงค์ของซุ้มล้อสีส้มล้วนๆเลยก็แสดงว่าเป็นเหล็กพิเศษที่เขาเสริมขึ้นมาหัวใจสำคัญที่เขาบอกเลยก็คือการที่เขาทำ global platform ของซูบารุให้มันแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยมันส่งผลดีอะไรหนึ่งเลยก็คือเกิดการบิดตัวของตัวโครงสร้างน้อยการขับขี่เนี่ยดีเยี่ยมเฟิร์มกว่าเดิมแน่นอนเฟิร์มขึ้นแน่นอนอันดับ2เลยก็คือเมื่อแข็งแกร่งขึ้นความปลอดภัยมีมากขึ้นนะครับและอันดับ3เลยก็คือเมื่อแข็งแกร่งเมื่อปลอดภัยแล้วเรื่องของการบิดตัวเรื่องของเสียงรบกวนเรื่องของความนุ่มนวลได้มาเต็มๆนะฮะแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะฮะอันนี้คือจนกว่าจะได้ลองขับนะฮะหลังจากที่เราดูภาพการเปิดตัวแล้วเนี่ยช่วงบ่ายผมมีโอกาสได้ไปทดลองขับครับครับต้องเรียกว่าซูบารุก็เชิญไปดูการเปิดตัวรวมทั้งมีการเทสไรด์ด้วยใช่ไหมฮะมีการเทสไรด์ด้วยแล้วก็แบ่งออกเป็น3สถานีนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์มีภาพไหมในตลาดในช่วงการทดสอบเนี่ยเราไม่ได้มีภาพจะมีภาพอยู่ในสกู๊ปเดี๋ยวเรารอกล้องใหญ่อันนี้มือถือ PX ก็ประมาณนี้เพราะเวลาค่อนข้างมีจำกัดพอผมไปถึงสถานีปุ๊บก็เข้าไปรับฟังข้อมูลแล้วก็แยกออก3สถานีแล้วก็ขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยใช่ฮะแล้วบรรยากาศเป็นไงกับงานสิงคโปร์มอเตอร์โชว์อันนี้รอบสื่อมวลชนไหมฮะอันนี้เป็นรอบสื่อมวลชนใช่เลยครับนะฮะก็จะค่อนข้างเรื่องของความเข้มงวดนิดนึงนะครับแต่ว่าที่ไปเนี่ยคือสื่อมวลชนหลักๆคือในอาเซียนในเอเชียแล้วก็มียุโรปมาบ้างนะฮะนี่ดีกว่าเอามาต่อเนื่องกับอีเวสซ่าก่อนเดี๋ยวเข้าไปเรื่องอื่นซูบารุอีเวสซ่าพอได้ลองขับแล้วเป็นไงพี่เอ็กผมว่าสิ่งที่สังเกตได้เลยก็คือความแตกต่างจากตัวเก่าอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของภายในก่อนนะครับภายในต้องยอมรับว่ารถยนต์ซูบารุหลายๆรุ่นที่ผ่านมาโดนตำหนิเรื่องภายในครับที่หรูเรียบแต่ว่าคนยุคใหม่เนี่ยไม่ได้ต้องการความหรูเรียบอีกต่อไปแล้วในภาพนี่มันเป็น BRC BRC ใช่ครับต้องการ BRC ใหม่ไหมหรือว่าเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ว่าคันที่เห็นเป็นรุ่นพิเศษนะฮะเป็นรุ่นพิเศษจะเป็น STI ครับนะฮะไปไงครับแล้วเป็นไงภายในเจ๋งภายในเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมีการปรับแต่งมีการใช้วัสดุที่พรีเมียมขึ้นนะครับมีการประดับประดามีการใช้ลักษณะของได้เย็บนะครับเดินตะเข็บคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นถุงเกียร์นะครับคอนโซลหน้าของเก่าก็มีอยู่แล้วนะใช่ครับอันนี้ดูดีกว่าเก่าดูดีกว่าเก่านะครับแล้วก็มีการปรับหน้าจอที่เป็นลักษณะหน้าจอ8นิ้วนะครับที่สามารถที่จะใช้แบบทัชสกรีนนะฮะก็ทำให้คือ
รถยนต์ยุคใหม่เนี่ยนะครับหลายๆท่านตัดสินใจนะครับโอเคสมรรถนะการขับขี่อีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของภายในในปัจจุบันเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนยุคใหม่เนี่ยนะครับแน่นอนว่าหลังจากเจน X ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเลยคือการสื่อสารนะครับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ในเรื่องของความหรูหรานะครับมันค่อนข้างแตกต่างจากคนเจน X หรือก่อนหน้านั้นแล้วนะแต่ผมว่าพิตตี้สู้บ้านเราไม่ได้นะพิตตี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับของไอ้ถามมีนิดนึงคือช่วงล่างที่มันดาช่วงล่างพิตตี้หรือช่วงล่างอะไรฮะช่วงล่างรถใช่ไหมรถครับโอเคผมรถพิตตี้อยู่ช่วงล่างต่อช่วงล่างรถเนี่ยที่มันมีสีส้มที่เขาบอกว่ามันมีการดามขึ้นมาใหม่เนี่ยใช่ฮะมันจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแข็งแกร่งแล้วทำให้รถมันบิดตัวน้อยลงใช่ฮะแล้วมันจะกระด้างขึ้นหรือเปล่าตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าพอตัวถังแกร่งขึ้นเนี่ยแบบรถยุโรปนะเขาเรียกว่าเป็น rigidity นะครับหมายความว่ามันแกร่งขึ้นมันมีการบิดตัวน้อยลงพอการบิดตัวน้อยลงเนี่ยทำให้การเซตอัพช่วงล่างเนี่ยช็อคอัพกับสปริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องเซตแข็งอีกต่อไปแล้วสมัยก่อนถ้ารถมีการบิดเนี่ยช่วงล่างต้องเอาช่วงล่างไปช่วยต้องแข็งไว้ก่อนสปริงกับโช๊คก็ต้องแข็งเพราะมันจะสูญเสียไปกับการบิดของตัวถังแต่ปัจจุบันเนี่ยรถยนต์หลายๆรุ่นนะผมว่ายุคใหม่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะค่ายญี่ปุ่น2ค่ายที่ผมเห็นการพัฒนาการชัดเจนเลยก็คือ Mazda นะครับ Honda นะครับแล้วก็ Subaru นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของตัวทำให้ตัวถังนะครับหรือตัวโครงสร้างของแชสซีเนี่ยมันแกร่งขึ้นเมื่อบิดตัวน้อยช็อคอัพเรทช็อคอัพแล้วก็เรทของสปริงเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปนะฮะทำให้การขับขี่ที่ความเร็วต่ำเนี่ยมันนุ่มขึ้นนะฮะแล้วการใช้อีกแบบนึงก็คือหลายๆรุ่นเนี่ยมีการใช้เขาเรียกว่าเป็นซับเฟรมนะครับมาช่วยซึ่งล้อหน้าทางด้านหน้าของ Subaru เนี่ยก็ยังคงใช้ซับเฟรมอยู่ซับเฟรมตัวนี้ก็คือเป็นเฟรมโลหะแข็งปั๊มขึ้นรูปนะครับแล้วก็ยึดเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบบังคับเลี้ยวไว้ด้วยกันหลังจากนั้นก็จะยึดทั้งหมดเข้ากับตัวรถนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยนะครับเนื่องจากมันมีความแกร่งพอแล้วมันมีกล่องแบบแชสซีเนี่ยสามารถที่จะยึดช่วงล่างเลยโดยไม่ต้องใช้ซับเฟรมแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาละน่าจะแข็งขึ้นเยอะเลยแข็งขึ้นเยอะจากข้อมูลตัวเลขที่เขาบอกเนี่ยคือ 70-100% นะครับในแต่ละจุดโดยเฉลี่ยนะที่แกร่งขึ้นนะครับแกร่งในที่นี่หมายความว่าเมื่อจับชิ้นเหล็กเนี่ยนะครับออกมาดึงให้แยกออกจากกันนะครับมันจะมีความต้านทานการฉีกขาดหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเนี่ยได้ดีมากเอาง่ายๆเรื่องมาตรฐานเรื่องการชนเนี่ยดีกว่าเดิมแน่นอนก็บอกว่าขึ้นเป็น 100% นี่เรื่องใหญ่นะใช่ฮะรถธรรมดาพัฒนาขึ้นมา 5% 10%เยอะนี่ขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนะที่ผมชอบเลยก็คือคานด้านหลังเห็นไหมครับสีส้มเนี่ยมันสามารถที่จะถอดแยกชิ้นได้นะในกรณีถ้าชนเบาอ๋อถ้ามีอุบัติเหตุก็เปลี่ยนชิ้นในกรณีชนเบาฮะเปลี่ยนชิ้นตรงนี้ได้เลยครับก็ยังได้มาตรฐานของตัวรถอยู่นะครับไม่ต้องไปตัดเคาะละนะฮะเพียงแต่ทำให้จุดยึดนะครับให้อยู่ในระยะเท่านั้นเองถือว่าน่าสนใจมากๆซึ่งตัวนี้เป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งในเรื่องของความแกร่งนะครับที่ดีขึ้นหลักๆเลยก็คืออย่างที่เฮียโง่ถามเลยก็คือขับขี่ดีขึ้นนะครับนุ่มนวลขึ้นนะครับเสียงเงียบลงผมชอบตอนที่เล่าอีกอย่างนึงอ่ะเขาเอาค่า CG ให้มันต่ำลงใช่ครับทำให้เกาะถนนมากขึ้นแล้วการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเขาบอกว่านอกจากการพัฒนาให้ใช้กับเครื่องยนต์น้ำมันแล้วเนี่ยยังพัฒนาต่อไปอีกแล้วคือวางแผนอนาคตแล้วว่าจะใช้กับระบบไฮบริดได้ด้วยปลั๊กอินไฮบริดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแนวทางของอนาคตแล้วว่าเขาออกแบบโครงสร้างของแพลตฟอร์มนี้รองรับแล้วนะครับไม่ใช่มีการดัดแปลงในอนาคตแล้วออกแบบเผื่อไว้แล้วเป็น global แพลตฟอร์มเหมือนในรถยุโรปอ่ะใช่ครับต่อไปนี้รุ่นอะไรก็จะเป็นแพลตฟอร์มนี้เข้าใจง่ายๆอ่ะคือบอดี้เนี้ยไอตัวแชสซีเนี้ยพื้นต้องเรียกใช้คำว่าอะไรเป็นแพลตฟอร์มต้องเรียกแพลตฟอร์มใช้ร่วมกันกับรถหลายๆรุ่นของ Subaru ไม่ใช่รุ่นหลายๆรุ่นทุกรุ่นของ Subaru จากนี้ไปเข้าใจง่ายๆเหมือนรถยุโรปเลยเขาใช้กันมานานแล้วแบบในรถยุโรปก็ทำมานานแล้วนะครับแต่มันก็จะมีความท้าทายอยู่อย่างนึงก็คือเมื่อใช้แพลตฟอร์มร่วมกันแล้วจะทำยังไงให้มีการขับขี่ที่แตกต่างกันให้มีความแตกต่างอยู่ที่การปรับจูนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักตัวรถไม่เท่ากันการกระจายน้ำหนักไม่เท่ากันความสูงของตัวรถไม่เท่ากันก็จะมีการปรับให้เหมาะกับรถแต่ละรูปแบบนะฮะแล้วก็กำลังแรงม้าด้วยนะฮะแต่อันนี้ต้องบอกว่าคนที่ใช้ Impreza อยู่ในบ้านเรายังไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เข้ามาบ้านเราในเร็วๆนี้เนื่องจากการแข่งขันของรถในกลุ่ม C segment สูงมากในประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ
ถ้าเอามาเนี่ยราคาถ้าทำไม่ได้เนี่ยนำเข้าเป็น CBU เนี่ยราคาเกิน2ล้านแน่นอนพี่เอ็กแอบบอกว่าที่สิงคโปร์นี่เขาขายกันอยู่2ล้าน5ครับอันนั้นมันเป็นเรื่องของที่สิงคโปร์นะเพราะว่าเศรษฐกิจอาจจะต่ำประเทศเขาเศรษฐกิจดีเงินค่าครองชีพเขาทุนลดเท่าไหร่เขาก็ไม่มีปัญหาแต่บ้านเราถ้า C segment 2ล้านกว่านี่จบเลยนะจะถามว่าถ้าจะซื้อรถ1คันต้องมีที่จอดรถก่อนมีทะเบียนก่อนถึงจะไปเปลี่ยนได้ใช่ครับต้องประมูลกันแบบเรื่องใหญ่จะมีรถทีเรื่องใหญ่ใช่ครับก็ต้องสุดท้ายต้องขอบคุณทางซูบารุประเทศไทยใช่ไหมฮะใช่นะครับที่เชิญสื่อมวลชนไปนะครับแต่เชิญไปไม่หมดผมไม่ได้ไปแค่งงไม่ได้ไปไม่เป็นไรสื่อเยอะแล้วให้พี่เอ็กไปก็ปีนี้คาดว่าจะมีการเปิดตัวนะครับรุ่นไฮไลท์เลยนะฮะแน่นอน XV เขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าได้เจอแน่ปีนี้2017ครับ XV ใหม่แล้วใครใช้ Subaru Impreza ใหม่ที่เพิ่งออกไปเมื่อเร็วๆเนี่ยนะจริงๆมันก็เพิ่งเปิดไม่นานเท่าไหร่เนี่ยนะก็ยังไม่ต้องตกใจอะไรอันนี้เป็นคือจริงๆแล้วอันนี้เขาเน้นในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มที่เขาไปดูสื่อไปดูเนี่ยคือในบ้านเราอาจจะยังไม่ได้เข้ามาตรงนี้ยังอยู่ได้สบายใจท้องอยู่ใครเพิ่งออก Impreza มาไม่ต้องตื่นตกใจแต่ว่า XV เจอกันแน่ปีนี้ช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ